กระชายถือเป็นสมุนไพรไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็นโสมไทยโดยมีผลวิจัยยืนยันแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 แต่กระชายขาวที่จะนำไปทำยาได้ต้องไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกลุงประยุทธ์บอกเลยว่าเกษตรกรให้ความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนในการปลูกกระชายกันบ้างค่ะว่าจะมีขั้นตอนยังไงตอนนี้เราก็อยู่แปลงที่พร้อมจะลงกระชายแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ลุงยุทธอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าสำหรับขั้นตอนการเต็มแปลงนั้นเนี่ยต้องทำยังไงก่อนบ้างก็ขั้นตอนแรกก็ถ่ายครั้งแรกไปก่อนแล้วก็มาปั่นดินให้มันเป็นร่องๆนะคะอย่างแล้วก็มาถึงมาทำร่องที่หลังสามครั้งทั้งทำร่องเนี่ยเงานี้เราก็ต้องแค่น้ำยาก่อนอ๋อน้ำยาอะไรคะน้ำยาสารชีวพันธุ์ที่ผมว่านั่นแช่เพื่ออะไรคะแช่เพื่อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะมีพวกเชื้อต่างๆติดมาเวลาเราไปปลูกใช่ไหมค่ะแช่นานไหมคะแช่30 นาที30 นาทีแล้วขึ้นมาพึ่งแห้งมาพึ่งให้แห้งแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่ารากแบบตัวเง่าแห้งๆแบบนี้เลยพอได้แบบนี้มาเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเตรียมลงแปลงได้เลยพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาฟางปิดเอาฟางปิดอีกชั้นนึงครับพอฟางปิดเนี่ยเราก็ปั่นน้ำเพื่อไม่ให้ลมพัดฟางปลิวค่ะเราต้องรดน้ำบ่อยแค่ไหนอะคะก็จริงๆแล้วกระชายมันพืชน้ำน้อยช่วงแรกๆเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะหน่อยแล้วที่นี่มีวิธีการให้ปุ๋ยยังไงบ้างคะคุณลุงก็มันมีผสมน้ำแล้วก็ออกปล่อยไปกับสปริงเกอร์ได้พันธุ์กระชายขาวที่เกษตรกรนิยมปลูกคือสายพันธุ์รากกล้วยมีลักษณะเด่นคือรากยาวตรงและอวบเหมือนกับรากกล้วยให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยจะเน้นดูแล3 เดือนแรกเป็นอย่างดีเมื่อต้นโผล่พ้นดินจะเริ่มบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยชีวพันธุ์กระตุ้นการเจริญเติบโตและเมื่ออายุครบ8 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายได้ค่ะขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้รับชมอีกเพียบเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook PNN Live หรือว่าที่ช่องทางอื่นๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ